ถึงเวลาแล้วชาวบ้านน้ำหอกดวงกำลังขึ้นทั้งหมู่บ้านช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงอาชีพหลักของชาวบ้านน้ำหอกหมู่ที่3ตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ที่จะออกขึ้นมะขามหวานตามสวนต่างๆทั่วจังหวัดแพร่ที่เจ้าของสวนไม่ได้ดูแลแต่ให้ชาวบ้านน้ำหอกมาเหมาซื้อมะขามเป็นสวนและดูแลเอาเองโดยจะต้องมาตัดหญ้าและใส่ปุ๋ยซึ่งจะมีการจ่ายเงินมัดจำให้เจ้าของสวนมะขามก่อนทุกครั้งอาชีพเหมาเก็บมะขามหวานเป็นอาชีพที่ทำกันทั้งหมู่บ้านจากอาชีพเดิมรับจ้างขึ้นเก็บมะขามหวานให้พ่อค้ามะขามจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ30ปีก่อนชาวบ้านผันตัวเองมาเหมาสวนซื้อมะขามหวานขายเองจนเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือนใช้แรงงานครอบครัวเป็นหลักจะออกบ้านตั้งแต่เช้ามีบันไดไม้ไผ่ติดรถยนต์กระบะพร้อมคนในครอบครัวที่สำคัญผู้หญิงบ้านน้ำหอกขึ้นบันไดสูงเกิน10เมตรเก็บฝักมะขามหวานเป็นกันทุกคนเมื่อจะออกไปเก็บเกี่ยวต้องเตรียมบันไดไม้ไผ่ซึ่งเป็นเครื่องหากินด้วยบันไดต้องทำใหม่ทุกปีทำให้แข็งแรงบันไดไม้ไผ่ต้องมีความสูงเกิน10เมตรเนื่องจากสวนมะขามจะเป็นสวนเก่าปลูกมะขามหวานมาเกิน20ปีขาดการดูแลไม่ได้ตัดแต่งกิ่งต้นจึงสูงเกิน10เมตรชนิดชาวบ้านแซวกันว่าดวงขึ้นสุดๆสูงกว่าบันไดต้องปีนกิ่งยอดขึ้นเก็บฝักมะขามกันเลยทีเดียวหลังจากเก็บฝักมะขามหวานได้แล้วต้องนำมาคัดขนาดหรือคัดเกรดก่อนนัดแม่ค้ามารับซื้อถ้าได้ปริมาณพอกับความต้องการมีกลไกตลาดรองรับกับอาชีพทำให้ช่วง3เดือนในต้นปีดวงขึ้นของชาวบ้านทำรายได้พอใช้จ่ายปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวยทำให้ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามะขามหวานพันสีชมพูสร้างรายได้แล้วบางส่วนช่วงนี้เข้าเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงของมะขามหวานพันสีทองกำลังสุกได้ที่ชาวบ้านน้ำหอกต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อทำเงินทำให้ถือเป็นช่วงดวงขึ้นของชาวบ้านต้องเร่งรีบขึ้นเก็บมะขามให้ได้มากที่สุดเพราะทุกส่วนที่ขึ้นคือเงินรายได้ของครอบครัวค่ะมันเป็นมะขามมาอย่างนะมันอันนี้ขึ้นสีทองตัวแก่ขึ้นสีชมพูสีชมพูมดแล้วเจ้าถึงบ้านนี่มีกี่เจ้ามาอย่างเดี๋ยวจะไปขึ้นกันวันนี้นะโอ้นับบทวนนะบ้านน้ำหอกนี่เขาตรงเนี้ยนักอาชีพลักเหรอเจ้าอาชีพลักดวงขึ้น3เดือนยิงก็ต้องบนนั่นนะจะได้ก็ไม่ยิงก็ขึ้นผู้ใจก็ขึ้นนี่ถ้าผู้ใจขึ้นมาได้ก็มียิงขึ้นมูยิงขึ้นเนาะเก็บตั้งลุ่มติดกำที่เขาเล่ากันว่ามูยิงมันน้ำหอกขึ้นตั้งบนไงเนี่ยนะไปแล้วไปแล้วครับรถมะขามตรงนี้ภาพชีวิตของเจ้าบ้านนะครับดวงขึ้นแต่ๆเนาะเนาะปดสูงแต่สูงว่าบ่หิม10เมตรบ่ครับพี่10กว่าเมตรก็นี่ล่ำบันไดไปพุ่นดูเนาะโอ้อาชีพนี่เนาะบ้านอื่นเขาก็คงบ่กล้าเนี่ยบันไดบางข้างก็ต้องเอามาเอามายันกันนะครับ
เอาบันไดไม้สองอันนะครับมาไกลกันขึ้นเพราะว่ามันบ่มีกิ่งฟักมะขามก็อยู่เป็นตี ขึ้นไปอยู่ทั้งป่ายเก้ามาค้นพอบ่หันเนาะอันนี้ขอห้องว่าเป็นดวงขึ้นสุดๆเลยนะสุดไปเศร้าสุดบันไดอะนะคนขึ้นตะบนกับเป็นมูหญิงนะครับนะต้องสูงกล้องพอนะครับก็ว่าเขาจะได้มาแปลงบันไดขึ้นมาขามอย่างมันยาวมาเจ้หูแล้วครับกำนี่ดวงขึ้นสุดๆนี่ยาวสุดอันนี้เกินนี่นะยาวสุดนี่มันโซเอสซี่ต่ำแต่คือลองมากับมาสิบแปดสิบเก้าซี่เนี่ยมันเนี่ยสูงสุดแล้วนี่ตึกละโซเอสนี่นะดวงขึ้นสูงสุดเลยไหมสูงสุดตึกเราต้องจะต่อมันหาจ้างไข่บัวได้เลยเนาะต้องค้นตะขึ้นของไข่ของมันมั้งก็ลงมาเป็นชุดนะครับคัดหลุดได้มั้งก็คัดมันก็จะเสียที่เขาคัดออกบ้านอื่นเขามีความชำนาญเนาะบันไดก็ต้องมัดเชือกนะเป็นการเซฟตี้ฟักบุปผาเนาะนั่นมันคล้องครับนี่สีท้องเหรอครับของฟ้าพิษกระพุ้นพิษกระพุ้นมาอ
กำลังขึ้นนะขึ้นเด็ดสองเด็ดมาขึ้นมะขามนะขึ้นมะขามเพราะว่าขึ้นทั้งหมู่บ้านไปเหมาเขาเพราะนี่ฝนกระมือฝนแล้วนี่ฝนไปจะตกหัวมะขามเปี้ยเนาะก็มันกระหายอย่าขึ้นนะครับดวงมันขึ้นก็เลยขึ้นมะขามนะบุ๋มไม่แห่อยู่บ้านมีแต่คนเท่าอยู่บ้านเฝ้าบ้านเฝ้านอนอ่อนทำมากะพอนอนเรียนโรงเรียนมาก็ถ้าว่าไปกับมดกับบุ้ยให้พอนอนให้มดนั่นมันจะนี่ไม่ดึงว่าเขาไปขึ้นมาขามกันขึ้นก็ดูหลายเจ้าเลยไหมครับทั้งส่วนเคียนทั้งเดียงใจทั้งมึงร้องไม่ปุ่นไปเขาดีไม่เขาเม้นส่วนเคียนก็คือเจ้าของสวนเขาบ่ได้ดูแลไหมก็ครับเขาไปเหมามานี่มันก็ครับเขาไปเหมาก็มาถามเขาเนาะเขาดูแลเขาอะเขาซื้อก็คือซื้อไปเลยพอเขาขึ้นคนเดียวเหมากันสวนหนึ่งวาดไปตัวนี้มื่นสองมื่นนักน้อยว่าก็น้อยกะถ้ามีน้อยเก่ากะถูกไปปันสองปันห้าร้อยเก่าเดียวก็ซื้อสองเก่าก็ซื้อมุดถ้าเขาขายเนาะมีไม่กล้าเข้ามาซื้อต้องเพชรบุญนี่ก็หัวปวดตกนี่แล้วมันเล่งแก็บเย็บเราคนกระแทบบ่ใครอยู่กันติดบ้านเลยช่วงนี้มันก็กันมีแต่คนเข้าเข้าบ้านอย่าน่ะนั่นอ่อนเนี่ยมาเลิกเลี้ยงมากันมาพอน้องอ่อนอย่าคนเข้ากันที่หมดกันไปเอาเลยที่หมดกันนะ